ับในคริมิคับจะเป็นการสาธิตการใช้งานเครื่องบันทึกความอารมณ์แบบ Hotwire นะครับและตัวเครื่องนี้ครับสามารถจะวัดค่าอุณหภูมิจากเทอร์โมคาเปิลไทป์ J ไทป์ K ได้นะครับสำหรับด้านบนของตัวเครื่องนะครับจะมีช่องต่อปลบครับมีช่องต่อปลบวัดความอารมณ์แบบ Hotwire นะครับช่องต่อวัดอุณหภูมิจากเทอร์โมคาเปิลไทป์ J หรือว่าไทป์ K นะครับด้านข้างจะมีช่องต่ออะแดปเตอร์ครับไฟ49โวลต์ตรงนี้ครับแล้วก็ช่องต่ออาวุธ IS232ด้านล่างจะมีครับช่องในการใส่เอซิการ์ดครับเพื่อการล็อกเกอร์ดาต้านะครับผมจะลองใส่ให้ดูนะครับมาถึงการต่อปลบมันจะนำนะครับตรงนี้ฮะหัวปลบครับตรงนี้ด้านบนนะครับมาต่อครับตัวเครื่องครับแบบนี้เลยง่ายๆนี้ฮะเห็นไหมครับว่าต่ออย่างนี้ครับพอต่อเสร็จครับผมก็ทำการเปิดเครื่องนะครับแบบนี้ครับจากการกดปุ่ม power ค้างไว้นะครับเครื่องจะเข้าดาวนะครับที่10ปีเพื่อการวัดค่าความอารมณ์นะครับจะมีคำว่าสัญลักษณ์คือ AN คือ Animal นะครับเมื่อเราเปิดเครื่องเสร็จนะครับจะมีตรงปุ่ม Power ครับเป็นการเปิดปิดไฟ Backlight ครับปิด Backlight แล้วก็เปิด Backlight นะครับสำหรับเซ็นเซอร์ครับจะมีสัญลักษณ์ตรงนี้ฮะเป็นมาร์คสีขาวนะครับเป็นช่องในการรับลมนะครับอีกครั้งครับว่าถ้าเจอมาร์คสีขาวเป็นช่องในการรับลมนะครับและเมื่อเราต้องการวัดค่าความอารมณ์ครับให้เราสไลด์ออกมาแบบนี้ฮะเรื่องมาแบบนี้ครับจะมีเซ็นเซอร์ที่เป็นฮอตวานนะครับในด้านบนตรงนี้แล้วก็มีช่องในการวัดค่าอุณหภูมินะครับอยู่ตรงนี้นะผมก็จะหันนะครับตรงปลายสีขาวเนี่ยไปทางฝั่งนี้นะครับแล้วก็จะเปิดพัดลมครับเพื่อการวัดค่าความอุณหภูมิให้ดูครับโอเคครับผมมาถึงการนะครับแสดงผลที่หน้าจอครับจะมีนะฮะด้านบนนะครับแสดงค่าการวัดของความอุณหภูมิครับด้านล่างจะเป็นการแสดงค่าการวัดอุณหภูมินะครับและปุ่มกดตรงกลางครับถ้าเรากด1ครั้งเป็นการโฮค่าการวัดนะครับมีสัญลักษณ์โฮที่หน้าจอนี้นะครับเห็นไหมตัวคำว่าโฮนะครับกดอีกครั้งเป็นการออกจากการโฮนะครับถ้ากดค้างจะเป็นการนะครับเปลี่ยนฟังก์ชันการใช้งานครับมีฟังก์ชันการใช้งานจากการวัดค่าอุณหภูมิจากเทอร์โมคาเปิลไทป์ K ครับการใช้งานวัดค่าอุณหภูมินะครับก็จะเข้าดาวเสร็จวิบแบบนี้นะฮะนี่คือฟังก์ชันนะครับและปุ่มกดนี่ครับตรงนี้ IC ครับเป็นการบันทึกค่าการวัดแบบ Max Min นะครับอย่างนี้1ครั้งฮะจะมีสัญลักษณ์ IC มาครับบันทึก Max นะฮะแสดง Max นี้และแสดง Min นะครับต่ำสุดนะฮะและกดค้างจะเป็นการออกจากฟังก์ชันการนะครับบันทึกความอารมณ์แบบ Max Min ครับและนะครับปุ่มกด IC ครับเวลากดค้างจะเป็นการเปลี่ยนยูนิตนะครับจะมีหน่วยก็คือเกี่ยวกับชั่วโมงมาหลายชั่วโมง Notฟีดเปอร์เมนิตแล้วก็เมตรต่อนาทีนะครับให้เรากดที่ปุ่มนะครับตรงกลางนะครับปุ่มฟังก์ชันกดค้างไว้นะครับให้เปลี่ยนฟังก์ชันการใช้งานครับอย่างนี้นะและเมื่อเปลี่ยนฟังก์ชันครับหน้าจอครับจะมีสัญลักษณ์ตรงนี้ฮะตัวเคเล็กครับหมายถึงการวัดค่าอุณหภูมิจากเทอร์โมคาเปิลไทป์ K เท่านั้นนะครับผมจะนำเทอร์โมคาเปิลไทป์ K ตัวนี้ครับต่อไปช่องต่อปลบครับนะครับพอต่อเสร็จครับจะมีการแสดงค่าความอุณหภูมิจากเทอร์โมคาเปิลนะฮะผมจะลองจับไปตรงปลายเซอร์นะครับแบบนี้เห็นไหมครับว่าอุณหภูมิเริ่มสูงขึ้นนะครับเพราะว่ามือผมสัมผัสตรงปลายเซอร์นะฮะเมื่อปล่อยนะครับอุณหภูมิจะลดลงนะครับนี่คือตัวอย่างการใช้งานนะครับในการวัดค่าอุณหภูมิจากเทอร์โมคาเปิลไทป์ K นะครับถ้าอยากโฮข้างมากก็กดปุ่มโฮครับถ้าอยากบันทึกค่าการวัดแบบแม็กมินก็กดปุ่มนะฮะ IC ได้นะครับและนี่คือการใช้งานการวัดค่าอุณหภูมิจากเทอร์โมคาเปิลนะฮะสำหรับครับการล็อกเกอร์ดาต้าครับให้เรากดที่ปุ่ม IC 1ครั้งนะครับจะมีสัญลักษณ์ก็คือ IC หน้าจอนะฮะแล้วก็ให้กดปุ่มล็อกเกอร์ตรงนี้ครับ1ครั้งครับจะเป็นการเริ่มการนะครับล็อกเกอร์ดาต้าแล้วครับเห็นมั้ยครับว่ามีคําว่า IC อยู่นะฮะกระพริบอยู่นะครับเป็นการล็อกเกอร์ดาต้านะครับสำหรับการครับออกจากฟังก์ชันการล็อกเกอร์ดาต้าครับให้เรากดที่ปุ่มล็อก1ครั้งครับแล้วก็กดที่ปุ่ม IC ค้างไว้ครับเห็นไหมครับว่าการล็อกเกอร์ดาต้าเสร็จแล้วนะครับผมจะนำข้อมูลนะครับในเอจิการ์ครับไปเปิดในคอมพิวเตอร์ให้ดูครับว่าจะมีการบันทึกข้อมูลเป็นแบบไหนนะครับ
とうございました。